ันนี้ลุงหนอขออนุญาตมาคุยเรื่องฮาร์ปเคสหนังของกล้องไลก้าคิวนะครับก็คือ Q1 Q2 เนี่ยนะครับพอดีวันนี้มันมีของยี่ห้อริมเป็นสีใหม่เขาบอกว่าเป็นสีลิมิเต็ดนะอยู่ในมือลุงหนอแล้วก็คือเป็นสีน้ำตาลนะครับปนเทานี่ครับอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วก็สวยดีนะเห็นทางริมเขาก็บอกว่าเขาทำได้ไม่เยอะเป็นจำนวนจำกัดเป็นลิมิเต็ดเขานี่แหละครับอันนี้เท่าที่ลุงดูก็คือว่าปกติเคสริมจะมีสีดำกับสีน้ำตาลเข้มวันนี้มีสีน้ำตาลเทาออกมาแล้วตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆมาทดลองดูของจริงที่ร้านลุงได้ทีนี้ก็มีคำถามก็คือว่าเคสไลก้า Q2 ของริมกับของอติซานอันไหนดีกว่ากันทางซ้ายลุงมีอติซานนะในลุงบอกเลยว่าถ้าเปรียบเทียบกันทั้งสองแบบเนี่ยได้หมดอยู่ที่สไตล์เพื่อนๆแล้วล่ะแต่จุดเด่นของริมที่ลุงเห็นได้เด่นชัดเลยก็คือเขาสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ SD card ได้โดยที่ไม่ต้องถอดเคสออกมาแล้วก็ตรงนี้มีจุดเป็นน็อตนี่เพื่อนๆสามารถต่อขาตั้งกล้องได้เลยคือพูดง่ายๆว่าเอากล้องไลก้าคิวใส่เคสริมเข้าไปนี่ผูกติดล็อกขาตั้งกล้องขึ้นได้เลยแต่ถ้าเป็นของอติซานเห็นไหมอติซานจะปิดหมดนะครับไม่มีร่องรอยอะไรให้เห็นเลยเพราะฉะนั้นถ้าใช้ของยี่ห้ออติซานจะต้องถอดเคสก่อนนะกรณีจะขึ้นขาตั้งกล้องนะครับเอาละครับเพื่อนๆลองเลือกดู2ยี่ห้อนี้คุณภาพหนังคุณภาพการตัดเย็บถือว่าเป็นพรีเมียมยี่ห้อดีทั้ง2ยี่ห้ออยู่ที่สไตล์ลูกค้าแล้วนะครับเอาละครับถือมานะครับแล้วไงเดี๋ยวลุงหนอช่วยตัดสินใจให้นะแวะมานะครับ